ลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจแปนมาเซกนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ที่พันทิปแล้วจะเป็นครั้งแรกของพวกเรา2คนที่มาในฐานะเจแปนมาเซกแล้วก็เป็นคณะกรรมการการประกวดคอสเพลย์กันนะครับใช่แล้วคือที่งานของพันทิปเนี่ยนะฮะโอ้ชื่องานยาวมาก Comset and PC Gaming Expo ที่พันทิปประตูน้ำครับเขาจะมีงานลดราคาคอมพิวเตอร์เกมมิ่งเอ็กซ์โปนะฮะแล้วก็มีงานประกวดคอสเพลย์ในวันนี้พอดีเราก็จะมาตัดสินกันดูซิว่าใครจะได้ไปถึงดวงดาวแล้วคว้าเงินรางวัล 20,000 ได้ 20,000 บาทเออบอกเงินรางวัลรวม 20,000 บาทโอ้โหเยี่ยมเลยสบายวันนี้เชฟเอ็มจะไปแต่งคอสเพลย์ไม่ใช่นี่ไงคอสมาแล้วคอสแล้วเรียบร้อยเออนี่เป็นครั้งแรกนะที่เราจะได้ออกอากาศเราจะบอกว่าเรามียูนิฟอร์มใหม่ยูนิฟอร์มแบบมีแบบเป็นเสื้อฮูดเซ็มงหน่อยเซ็มงหน่อยนี่เพิ่งตัดใหม่เลยเนี่ยไม่ได้ซักเลยโอ้เหม็นมากเปรี้ยวมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวลงไปกันดีกว่าดูซิว่างานมีอะไรแล้วก็เราจะไปเป็นกรรมการได้ดีขนาดไหนดีมากบอกเลยนี่เรามาประเมินตัวเองด้วยเหรอไอ้บ้านวันนี้ดูเพลินๆนะว่าจะเป็นยังไงกับการประกวดคอสเพลย์นะฮะโอ้โหคนแต่งตัวด้วยมีคนแต่งตัวด้วยนั่นไงนั่นไงมีคนแต่งตัวก็ถูกต้องแล้วป่ะเลยโอ้ยทำไมครับเชฟนั่งรอเวลาทำงานเรียกว่างานหรือไม่ใช่งานไม่ใช่งานเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่มาชิลๆก็ชิลๆก็ได้ดูตึงสำหรับท่านผู้ที่จะมีเอ็มครับงานไม่ทันเริ่มโวยวายแล้วไม่มีเหรียญน่ะพอเอ็มเจอคัชปองแอลนี่เอ็มเจอคัชปองแอลโอแอลครับเป็นตัวที่เอ็มชอบ20บาทหายากมากเลยนะเพราะว่าของแท้เขาไม่ทำแอลทำไมชมหน้ากรรมการนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะเชฟเอ็มมาจากเจแปนมาซื้อสวัสดีคุณพี่ข้างๆด้วยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อวิบูลครับหรือชื่อเล่นชื่อไว้เป็นออร์แกไนซ์จัดงานคอร์สครับนี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับฝากตัวด้วยนะคะเราก็แอบตามเพจอยู่นะเอาละครับขอบคุณที่ติดตามครับเพจรีวิวไอ้ปลาไหลย่างอันนั้นทำหิวมากเลยที่หน่อยครับเดี๋ยวมีแซลมอนด้งแบบ1กิโลด้วยครับกำลังจะออนขอบคุณครับเรามาดูเกณฑ์การตัดสินในวันนี้กันนะครับอธิบายหน่อยสิเอ็มก็จะมีบุคลิกใช่ไหมใช่แล้วท่าทางตัวละคร20คะแนนความสวยงามของชุด40ความเหมือนต้นแบบ40ใช่คะแนนรวม100ส่วนจะมีคะแนนพิเศษคือคะแนนพิศวาสจากกรรมการพิศวาสเช่นคนนี้หน้าตาดีมากคนนี้ขาสวยมากคนนี้แบบมั่นใจมากถูกใจอะไรอย่างงี้ให้ไปพิศวาสการละครั้งหนึ่งเมื่อนานที่ทำมักจะจบแบบมีความสุขชั่วนิรันดร์และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งนั้นก็คือชาวพันทิพย์
ไอ้ยูซี่ยูซี เราจะต้องปรับปรุงด้านไหนยังไงเพิ่มเติมยังไงเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนด้วยนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคอสเพลย์คอนเทสต์ 2018ในปีนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลข9ค่ะนายยุทธรัศมีตาแฝงคุณไลฟ์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้สนุกมากเห็นแบบแต่ละคนลีลาบนเวทีเนี่ยแบบพูดนี่แบบเป็นตัวตัวเองอีกอย่างนึงแต่พอ acting ปั๊บนี่แบบเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเลยน่าทึ่งมากแล้วก็คอสตูมนี่ก็แบบทำกันเองไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความพยายามอ่ะบางชุดมันไม่ง่ายเลยที่จะออกเป็นชุดเกราะหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็แบบนับถือน้องๆมากเด็กๆสมัยนี้นี่เก่งทุกคนเลยค่ะจบลงแล้วนะฮะกับงานประกวดคอสเพลย์นะครับยังไงก็ถือวันนี้สนุกมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เจแปนมาเสร็จได้มาร่วมแจมนะครับส่วนงานหน้าที่เป็นอีกก็ติดตามไปได้ดิบกดทับสไครป์ด้วยนะครับไปแล้ววันนี้หิวข้าวเขาคอสเพลย์เป็นเจแปนมาเสร็จแต่งคอสเพลย์ด้วยนี่คือตัวอะไรนี่อะไรเป็นตัวอะไรแม่เขาหน่อยโจ้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 